สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาอธิบายเรื่องขั้นตอนการดำเนินการของผู้กู้กยศ.ในเทอม2นะคะอันที่1ขั้นตอนที่1ให้พวกเราคลิกเข้าไปที่ e-service student loan ถ้าพวกเราหาไม่เจอพวกเราสามารถเข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่ากยกยศแล้วพวกเราไปคลิกที่กองทุนกู้ยืมกยศต่อไปไปที่คำว่าระบบ e-student loan ถ้าใครเข้าไม่ได้นะแล้วจิ้มที่คำว่านักเรียนนักศึกษาโอเคหลังจากนั้นให้นักเรียนทุกคนไปกดที่คำว่าผู้ที่มีรหัสผ่านแล้วคลิกเข้าไปเลยนะคะผู้ที่มีรหัสผ่านแล้วเพราะเธอมีทุกคนมีรหัสผ่านแล้วพอถึงขั้นตอนนี้ให้นักเรียนคลิกที่คำว่าโปรดล็อกอินก็คือใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองกับรหัสผ่านแล้วก็ค่อยคลิกกับคำว่าเข้าสู่ระบบเมื่อคลิกคำว่าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วก็จะไปเจอหน้านี้นะคะให้ไปคลิกที่คำว่าปีการศึกษา2563ภาคเรียนที่2ค่ะแล้วต่อไปก็ไปใส่รหัสพินโค้ดแล้วเราไปกดยืนยันข้อมูลพอใส่ที่พินโค้ดกดยืนยันข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกที่บันทึกจำนวนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาคลิกตัวนี้ตามที่นี่ฮะได้ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปดูต่อพอคลิกเสร็จแล้วกดบันทึกเลขที่ใบเสร็จวันที่เอกสารค่าเล่าเรียนค่าเล่าเรียนเราจะแบ่งเป็นอะไรบ้างอ่ะดูนะค่าเล่าเรียนนี้ทำตัวแดงๆไว้แล้วว่าให้กรอกเฉพาะปวส.ส่วนปวช.กรอกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องมีใบเสร็จกี่ใบนักเรียนเอามาบวกกันแล้วก็ใส่ในช่องนี้นะคะก่อนทำรายการยืนยันทุกครั้งต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องอีกหนึ่งรอบข้อที่2ปริ้นส่งงานแนะแนวจำนวน1ฉบับพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยและเขียนอย่าลืมเขียนเลขบัตรประชาชนมาด้วยใต้ชื่อนามสกุลขอบคุณค่ะ